มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโทนี่ยืนยันอีกครั้งกลับไทยแน่นอนค่ะประกาศกลับไทยแล้วนะคะวันที่13กรกฎาคมโทนี่วูซัมหรือว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะรวมเสวนาผ่านคลับเฮาส์ของกลุ่มคิดเคลื่อนไทยตอนล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อช่วงหนึ่งนะคะผู้ร่วมเสวนาได้สอบถามอ้างอิงจากการเปิดเผยผ่านทางคลับเฮาส์นะคะครั้งที่แล้วนะคะว่าจริงหรือไม่ที่จะกลับประเทศไทยและถ้าลงสุวรรณภูมิจะลงประตูไหนโทนี่กล่าวยืนยันว่ากลับไทยแน่และว่าบางคนบอกให้เวิร์กฟอร์มดูไบยืนยันอีกครั้งว่ากลับแน่นอนแต่บอกเวลาอีกทียังไงไปสุวรรณภูมิจะออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังโทนี่กล่าวค่ะส่วนจะกลับวันไหนนั้นยังบอกไม่ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ